นี่อีกครับมาขวนขางทางอีกจ้ะสงสัยจะได้ขึ้นเขาแล้วแนวนี้เนาะจ้ะคุณงามเลยจ้ะลุงหลังจากว่าห่มห้องพี่น้องเลยละจ้ะดอกแรกจ้ะแล้วดอกต่อไปจ้ะจูมยังมีเนาะก็แล้วก็มาเฮ็ดแป้งหรือว่าเฮ็ดข้าวดินนั่นนี่จ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกับน้องนึงกับไอ้วินวินเนาะจ้าในวันอาทิตย์เนาะจ้ามื้อนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าววินวินกับน้องนึงในเช้าวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564นะครับมื้อนี้ก็ขึ้น15ค่ําครับเดือน1คือเก่านะครับเนาะปีสรูน้องนึงเริ่มต้นก็ฮิตก็คือเก่านี่ล่ะจ้ามื้อนี้ก็อากาศเย็นแฮงนะครับมื้อนี้เย็นงามสวยจ้ะงามมื้อเช้าคือจังบ่เย็นปานใดตอนนี้เกือบ 2:00 นแล้วนะครับ0:40กว่าๆแล้วอากาศตอนนี้ก็ประมาณ17องศาครับสร้างผีอีกบ่นึงจ้ะเห็นดอกนึงจ้ะดอกใหญ่เลยครับแดงกอคือเก่าว่าแม่นสิเบิดแล้วเนาะนึงนึงจ้ะเลยเข้ามาเบิ่งครับหลังจากเมื่อวานไปเช็คเบิ่งปลาปล่อย YouTube ช็อตลงไปนะครับมองเข้าไม้กับน้ำฟังหอยฟังหองคือเก่านี่แล้วเนาะครับไปเรื่อยๆห่มละดอกช่องดอกก่อนสิเพชรแนวใหม่ว่าสิเพชรแนวใหม่อยู่ครับมื้อนี้เฮาวันพระเนาะครับสิหาคําก็เลยว่าสิไปหาปูหาปลาล่ะครับมื้อใหม่เนาะครับจังหาปลาครับในวันอาทิตย์ที่19นี่ก็เล่มไปมองละดอกช่องดอกเนาะนึงจ้าดอกนี่ก็งามดอกที่3จ้ะครับหาเบิ่งกันต่อนะครับเนาะเอาดินแบบนี้สนิทบางขายาวเนาะ1จ้ะอีกดอกนึงจ้ะโอ้ดอกนี้งามนี่เนาะจ้ะเห็นอีกบ่1อยู่นี่จ้ะดอกนึงต้นละดอกพี่น้องเอ้ยดอกนี้จ้ะเฮ็ดหยังตัวนี้เฮ็ดแดงหนาจ้ะดอกนึงจ้าตัวนี้ก็ใหญ่เนาะจ้าไปเอาจูมเพิ่นจับนี่มันได้ล่ะยางน้ำหนึ่งไปครับง่ายไม่จูมครับฟังหวยฟังหองคือเก่านะครับแนวนาทีที่19ท่านว่าช่องหา64ครับเฮ็ดรังเขียวจ้ะรังเขียวก็ได้เอาแล้วน้องมื้อนี้จ้ะเฮ็ดอากาศหนาวๆนี่สุดยอดเลยเนาะนึงๆจ้ะก็แล้วก็มาเฮ็ดแป้งหรือว่าเฮ็ดข้าวดินเนาะนึงๆจ้ะหลังจากเข้าไม้มาไม้โน่นครับบ่เห็นพ่อดอกช่องห่มล่ะครับใจนึงพาไปทางไหนบันเป็นวังน้ำหองจากพี่น้องจีเขาน้ำไม้น้ำหองนะครับไปทางทิศตะวันตกขึ้นไปข้ามเตียนหมดแล้วครับจุดมุ่งไม้ครับลุงหลังจากว่าห่มหองพี่น้องเลยละจ้าดอกแรกจ้าแล้วดอกต่อไปจ้าจูมยังมีเนาะที่ทางได้ดอกต่อไปผมยากมากบางแห่งบ่เห็นนะครับนึงเห็นพูดละครับนะครับ19ธันวานะครับ
ออกจะน้ำหองเนาะมื้อนี้เนาะจ้าเอาอีกจ้ะพี่เนาะจ้าดอกที่3ของผมนี่จ้าดอกนึงจ้าเฮ็ดก่อใหญ่เดี่ยมคักแล้วมื้อนี้ก็ได้เนาะจ้าอาทิตย์ที่19นี่ครับแต่ละดอกนิดนี้กำลังตัวกลนตาครับเมืองป่าของธรรมชาติไปนำนะครับพี่น้องนี้มหัศจรรย์เต้นแล้วครับผมใหญ่ตัวห้อยเข้ามาก่อนแล้วเนาะครับลงเหลือเพิ่นแล้วครับเดี๋ยวนี้จ้ะครับผมนี้มันผมใหญ่นะหนึ่งจ้ะบางไว้นำครับอากาศวันนี้ก็หนาวเลยครับคุณครับเห็นบ่ครับลมตอนนี้ก็2โมงกว่าแล้วครับอากาศยังเย็นอยู่นะครับต่างกับเบิ่งป่าเบิ่งเขานําครับไปหาเบิ่งกันดีครับพี่น้องเฮ็ดหยังนึงๆอ๋อพี่น้องเฮ็ดหน้าแหล่ก็มีบาดยําอีกแค่นึงเนาะครับอาทิตย์เอาแต่ดอกมันเอาได้อาทิตย์ที่19เด้อครับมันตัวนี้บ่ได้แล้วจ้ะเป็นเสือครับ19ธันวาคม64ครับมี2ดอกนี่แหละครับปล่อยไปเป็นเชือน้ำฟังห้องคือเก่าครับสภาพดินก็ยังซุ่มอยู่ครับจากคุมใหญ่มาแล้วก็มาไม้น้ำห้องนี่แหละครับนี่ครับขามห้องไปใส่ละนึงๆรออีกทางนั้นเห็นบ่ดอกเดียวนึงๆมาเห็นดอกเดียวครับฟังป่ะครับสภาพพี่น้องขามไปวันครับนี่ครับสภาพน้ำใสอยู่ครับเพราะว่าเป็นน้ำจากต้นน้ำนะครับนี่เป็นคำขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องเลยจ้ะครับจอดรถข้างทางครับบ้านมาพอค้อนบากมีสัญญาณมาเฮ็ดบทเสียวกันมาแยกนอนหนึ่งมีสองดอกพี่น้องเฮ้ยดอกอ่อนนี่เนาะแต่ว่าดอกเพิ่นก็อ่อนอยู่จ้ะนี่มีหอยเพิ่นเก็บไปเพราะมันอยู่ข้างทางเนาะนี่อีกครับมาขวนข้างทางอีกจ้ะสงสัยสิได้ขึ้นเขาแล้วแนวนี่เนาะจ้ะดอกยังน้อยๆงามๆอยู่ครับบางนึงสิลอกไปเขาเบิ่งบ่จักมื้ออื่นนี่แหละครับถึงเฮ็ดบุตรเฮ็ดก่อเกียงจิตกันเลยนี่ครับดอกหนึ่งครับแล้วนะครับบานหลังจากเก็บเฮ็ดบุตรแล้วมาเบิ่งเฮ็ดก่อไม้นี่ครับบ่มีพ่อดอกเลยครับไม้ภาพดินก็ยังซุ่มอยู่เลยครับสิได้ภาพพญามีใหญ่ออกเมื่อนะครับมาเบิ่งเฮ็ดน้ำหนึ่งกันครับบานเพราะว่าแยกกันหานะครับเพียงได้หนึ่งเฮ็ดยังหน่อยนึงจ้ะพี่น้องมื้อนี้นี่แหละครับเฮ็ดบวชก็มี4 5ดอกนะ1จ้าจ้าอีกแก้งก็แก้งใหญ่เติบไปได้มันเป็นแก้งน้อยได้1จ้าดอกงามก็มีอยู่ครับปะปนกันไปนี่แล้วจ้าพี่น้องสำหรับพี่กายกับน้องจองให้คือเก่าเนาะจ้าน้องนึงมาซ้อมเบิ่งจ้ามื้อนี้ว่าสิพาพี่น้องไปหาปลาเป็นวันพระจ้าพี่น้องเลยบ่ได้ไปปลาดีมื้อนี่สงสัยสิได้พาพี่น้องขึ้นไปหาเฮ็ดกระด่างกับเฮ็ดบวชอ่อนเนาะจ้าจักสิมีบ่มีเนาะจ้าก็ฝากติดตามนําในเด้อจ้าว่าเพื่อสิบ่ได้พลาดเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าก็ได้เพียงเท่านี้นอกจากเฮ็ดของเฮาก็ได้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า นี่แล้วครับพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อพี่น้องเฮ็ดของเฮาครับมาเก็บเฮ็ดมื้อนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564นะครับพิกัดก็ตามที่11บอกนะในเขตหมู่บ้านน้องแปนตำบลหอยคามอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกำลังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้สิถูกใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนี่นะครับถึงสิเวลาสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็เขามาเบิ่งผ้ามาเบิ่งนะครับก็พอดีมาพอเฮ็ดบทออกอยู่ภาคพื้นครับมื้ออื่นก็สิได้ภาคขึ้นเขาอยู่นะครับเนาะก็ถ้าติดตามเบิ่งนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบในการเก็บเฮ็ดตามธรรมชาตินะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเป็นแรงกําลังใจให้เสมอมานะครับสําหรับบ่าวยินครับนึงๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับ
เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำขีปยางบาวิมินครับน้องหนึ่งนะครับเนาะก็ฝากไปทางเพจ Facebook นำนะครับเนาะชื่อเดียวกันแหละครับชื่อวิมินคนหากินเหลือคือกันครับฝากก็ไปติดตามไปอันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นยังไงทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปใหม่มือใหม่นะครับ